ก็ตอนนี้นะคะรถขนของของเรานะคะก็มาถึงที่นานะคะคือเราเอาต้นไม้ลงก่อนนะคะเอาต้นไม้ลงก่อนแล้วเราค่อยไปสโตของเรานะคะนี่ค่ะรถขนของก็มาถึงแล้วออกจากเชียงใหม่กี่โมงกันอะเมื่อวานครับออกจากเชียงใหม่กันกี่โมง9โมงกว่าแล้วครับอ๋อ9โมงกว่าเดี๋ยวค่อยรดน้ำอันนี้ชะอมไร้น้ำ9โมงเช้าเหรอหรือว่า3ทุ่มโอ้โห9โมงเช้า9โมงเช้าวันนี้เหรอเมื่อวานโอ้โหแล้วนอนไหนกันน่ะเมื่อคืนนอนขอนแก่นครับอ๋อนอนขอนแก่นเหมือนกันเลยอ่ะโอ้พวกมาได้แค่นั้นก็ใช่เหมือนกันเลยพวกพี่ก็นอนขอนแก่นเหมือนกันนี่นะคะเอาต้นไม้ลงที่นี่นะคะเขารถเขาก็จอดนอนขอนแก่นเหมือนเราเลยนะคะแต่คนละที่พอขับมากกว่านี้ไม่ไหวนะคะเมื่อยขาสุดาก็อยู่ในรถนะคะคุณคิดเขากลัวไปวิ่งกวนคนย้ายกันนะคะต้องเอาเข้าในรถข้าวมันออกรวงแล้วนะคะเนี่ยอันนี้เพิ่งดำไปงามมากเลยนะคะเนี่ยโอ้โหดูค่ะเขาเพิ่งดำไปนะแต่งามมากเลยอันนี้นานะคะอันนี้บ้านโอ้โหนี่บ้านเพื่อนบ้านเราทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะรอบๆนี่ใช่หมดเลยนะคะใช่หมดเลยมันติดกันไปหมดค่ะโอ้โหอย่างนี้นะคะปลาน่าจะเริ่มออกไข่แล้วมีน้ำขังแบบนี้ลูกโป่งลูกปลานะคะน่าจะมีนะคะก็จะมีรถวิ่งอย่างนี้เรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะนี่มาดูสวนของแม่ก่อนที่แกปลูกไปที่ถ่ายกันไปวันนั้นนะคะนี่อันนี้น่าจะเป็นแบบฟักทองนะคะโอ้โหเปลือกหน่อไม้ดูน้ำค่ะน้ำเยอะนะคะที่แฟนทางบ้านบอกว่าน้ำไม่ท่วมเลยไม่ท่วมนะคะคือนายังไม่ท่วมเลยนะคะถ้ามันจะท่วมต้องท่วมถนนก่อนนะคะแต่ถ้าไม่ท่วมถนนก็คือไม่มีทางจะท่วมบ้านเราได้เลยนะคะโอ้โหนี่ค่ะใบแมงลักนะคะเริ่มออกยอดอ่อนๆแล้วอันนี้นะคะให้เขาเอาต้นไม้มาลงตรงนี้ให้แม่เขาชอบปลูกค่ะแม่ว่าไปซี่นี่ผักมีหมดเลยนะคะสารพัดผักเลยนี่ค่ะเดี๋ยวขาเขินเดี๋ยวเรามาจัดการค่ะมาไว้ตรงนี้ก่อนเนี่ยกล้วยเนี่ยกล้วยที่เอามานะคะหน่อกงหน่อกล้วยเดี๋ยวมาเคลียร์เนาะ yeah, เออเรามาเคลียร์So they're not too dry. Let me clear them. ใช่ใช่อันนี้ต้นหม่อนนะคะต้นหม่อนที่น้องที่น้องมาอยู่ตรงกิฟต์วอเตอร์นาวเดียน้องอีทนะคะให้เรามานะคะเขามาถึงนี่แล้วนะคะกับกล้วยไม้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะน้องอีทที่ทำให้นะคะนี่ค่ะกล้วยไม้ที่ทำให้นะคะอุ้ยนี่มีมะเขือขื่นด้วยเหรอเนี่ยนี่ค่ะต้นมะเขือขึ้นอุ้ยบรรยากาศดีมากเลยค่ะที่ทุ่งนานี้สุดยอดเลยอ่ะดินกับพั่วนี่อารมณ์นี่ใช่ไหมครับดินกับพั่วอารมณ์เลยค่ะซอยแล้วก็ไอ้ตะข่ายสีขาวอารมณ์นี่ด้วยเพราะทุกอย่างมันจะเป็นของนาแต่ว่าต้องเอาไว้ในเถียงนาไม่เป็นไรค่ะอันนั้นอารมณ์ในสโตนู้นก็ได้เดี๋ยวค่อยย้ายที่หลังได้ค่ะไม่ต้องซีเรียสแต่ต้นไม้ต้องอารมณ์นี่เพราะพวกพี่จะเอ้านี่เขาก็ทำถนนกันอยู่นะคะทำถนนกันอยู่ฝั่งนู้นนะคะที่ว่าที่ป้าเพซี่บอกว่าเขามีโครงการจะทำเนี่ยเขากำลังจะทำไล่มานะคะกำลังจะทำไล่มาตรงนี้โอ้ยดีมากเลยเนี่ยฮิมกิฟดิดด้วยเอาเราเวล่าแต่แรกพี่ยังบอกคือมันเขาได้เอาไปให้เราหรือเปล่าโอ้โหอลังมากเย้ yeah. ให้ลุงคิดรถเลยรถทิ้งไว้เลยพี่ว่าเอามาไว้ตรงนี้เลยก็ได้เพราะว่าหนักหน่อยนะคะเดี๋ยวเราค่อยกินข้าวเราก็ซื้อไก่ย่างอะไรมาให้เขานะแม่ไปเอาข้าวมาแม่ไม่รู้เราก็ลืมบอกให้แม่นึ่งข้าวเอาไว้
เออฮะรถเลยเตาอ่ะนี่ต้นไม้มีชะอมไร้หนามมาด้วยแม่ชะอมไม่มีหนามเลยเนี่ยต้องปลูกให้ดีๆชะอมนะเอาออกมาเลยคริสเขาเรียกชะอมไร้หนามทั้งข่าวเจ้าทั้งข่าวเหนียวบ่แม่เดี๋ยวเอาบ่เอาสตอเอายังไปให้เพิ่นชะอมไม่มีหนามบักนาวไม่มีน้ำเอ้ยบักนาวไม่มีน้ำมันไม่มีเม็ดเดี๋ยวไปช่วยลุงก่อนนะคะขึ้นมาไปข้างหลังเลยตาตรงนี้นะช่วยกันนี่นะคะของเราก็จะลงบ้านญาติเราหลังนี้นะคะเป็นหลังใหญ่เลยนะคะก็ใกล้ๆบ้านแม่เนาะคลิปคราวก่อนที่ว่าเขาแต่งงานกันค่ะก็จะโซนนี้นะคะจะโซนนี้นี่ค่ะเราก็จะกลับไปในตัวเมืองนะคะหลังจากที่เราเอาของลงเสร็จนะคะนี่นะคะหลังนี้เลยอุ้ยมาจอดหน้าบ้านดีมากเลยนี่นะคะของเราก็จะเอาลงที่ก็ค่อนข้างกว้างอยู่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะคะนี่ค่ะใหญ่มากรับรองนะคะลงเท่าไหร่ก็ได้นะคะนี่ของเราจะอยู่ตรงนี้นะคะสะอาดสะอ้านดีมากเลยThank you.
โอเคเดี๋ยวฟังให้เอาของไว้โซนนี้นะฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านนี้ยาวไปได้เพราะว่าฝั่งนั้นเวลาฝนมามันเปียกหมดเลยตรงนี้ได้ไหมไม่ตรงนู้นก็ได้ยาวเออวางตรงนี้ไปว่าเขาพับโซนโซฟาน่ะมันจะเปียกอยู่นี่นะคะเปิดประตูแล้วตู้เย็นที่วอกที่วี่โอ้กลัวมันโดนค่ะเข้าไปเลยค่ะเข้าไปเลยตรงนี้นะคะอบต.ก็มาทำน้ำนะคะท่อแตกท่อน้ำแตกนะคะก็ต้องมาดูแลนะคะหน้าที่อบต.ของอำเภออบต.ของตำบลเนาะไม่ใช่ของอำเภอไปดูขุดก่อนนะคะตรงนี้เราก็รอเขาค่ะเพราะว่าบางอย่างเราจะต้องขนของไปไว้ในบ้านเช่าที่อุบลด้วยตรงนี้ก็หน่วยงานอบต.เขาท่อมันแตกค่ะกำลังจะซ่อมท่อกันWe'll be right back.
แล้วแม่คือไงครับแบบตะกอนมันได้บุ่นขึ้นใช่พ่อเลือดเออมือตะกอนเลยตะกอนมันได้บุ่นขึ้นนี่นะคะหลังจากที่เขาขนเสร็จแล้วนะคะบางส่วนเขาก็จะต้องเอาไปลงที่อุบลให้เรานะคะโอ้โหนี่นะคะส่วนอันนี้ก็โอ้โหเต็มเลยนะคะก็โอ้โหจากตอนแรกนะคะตอนนี้บ้านเหมือนเล็กไปเลยนะบ้านเหมือนเล็กไปเลยนะคะโอเคเดี๋ยวป้าต้องไปก่อนนะคะเพราะว่าต้องไปเมืองต่อนะคะต้องไปในเมืองต่อกันโอเค